หลังโดนเอี่ยวนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการกักตุนหน้ากากอนามัยสำหรับพี่พีททองเจือหลังไปโผล่ในคลิปไลฟ์ชายคนหนึ่งที่ทำการไลฟ์ผ่าน Facebook ครับว่ามีหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นเพื่อส่งขายให้กับนายทุนที่ประเทศจีนล่าสุดครับวันนี้เวลาช่วงบ่ายที่ผ่านมาพี่พีทได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันพร้อมให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนานกว่า1ชั่วโมงครับหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยครับโดยบอกว่ายังไม่สามารถแจ้งความได้นะคะเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ยังไม่ได้ดำเนินคดีค่ะตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือลงบันทึกประจำวันเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจตั้งแต่เกิดเรื่องนะคะก็ยอมรับว่ายังไม่มีใครติดต่อมาแค่ขอโทษอย่างเดียวเนี่ยคงไม่มีผลไม่มากก็น้อยต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรบางอย่างและเชื่อว่าต้องมีผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องมาคุยกับตนค่ะพี่เล็กไอศูนย์นะครับนะพี่แข่งรถขอโทษไม่ใช่ประเด็นแต่สิ่งที่อยากเห็นคือแสดงความรับผิดชอบหน้ากากที่อยู่ที่ตัวเองอ่ะเอามาทำจดหมายแล้วก็ว่าจะมอบทั้งหมดให้กับเราเราก็จะบริจาคทั้งหมดให้กับโรงพยาบาลและคนที่ต้องการไม่ใช่ไปเก็บไว้แล้วก็ยังไม่มีใครแทงเรื่องว่าควรจะไปที่ไหนอย่างไรหรือเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันแบบดูมันแบบว่ามืดๆไงก็ไม่รู้ครับในแง่ของกฎหมายเนี่ยยังทำอะไรเจ้าตัวที่เขาลงคลิปนี้ไม่ได้เพราะพคบ.ก็คือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ยังไม่ได้ดำเนินคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ทำหลักฐานเตรียมเอาไว้ถ้าขบวนการทั้งขบวนการนั้นโดนดึงแล้วก็ลากออกมาทั้งขบวนการเนี่ยเราก็สามารถเอาเอกสารนี้มาแสดงว่าเราแสดงตัวอย่างชัดเจนแล้วว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นแล้วก็บริสุทธิ์ใจคือตอนนี้ถ้าภาครัฐหน่วยที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องควบคุมการซื้อขายหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีหน่วยไหนบ้างถ้าเขาดำเนินคดีสิ่งที่ผมแจ้งความไว้ก็จะมีผลทันทีเหมือนกัน